สวัสดีครับพบกับคอลัมน์สองมุมสิงกับพี่เบียร์ CFC นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องวันเชลซีดวงแตกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปนะฮะพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ beercfc.com นะครับหรือว่าจะติดตามจาก YouTube พี่เบียร์ CFC เนี่ยก็จะมาอ่านให้ฟังหลังจากที่เขียนคอลัมน์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงฝากติดตามคอลัมน์สองมุมสิงกับพี่เบียร์ CFC ด้วยนะครับวันเชลซีดวงแตกก็ต้องบอกว่านี่คือคอลัมน์สองมุมสิงประจำวันพุธที่24มีนาคมนะครับก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้เขียนมา2สัปดาห์นะเนื่องจากติดภารกิจแล้วก็เป็นช่วงสัปดาห์ของทีมชาติด้วยแต่หลังกลับมาจากทีมชาติเชลซีพบกับเวสต์บรอมวิชอันเวียนเนี่ยในพรีเมียร์ลีกใครจะไปคาดคิดว่าจะพ่ายแพ้ยับเยินคาบ้านเป็นนัดแรกในยุคของโทมัสทูเคิลนะครับเมื่อหายหัวร้อนแล้วพี่ก็กลับมาเขียนคอลัมน์ชดเชยของทั้ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเริ่มจากเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดของเชลซีนะครับสำหรับสาเหตุหลักๆที่เราพ่ายแพ้นั้นเนี่ยพี่เบียร์ได้สรุปเป็นคลิปหลังเกมไว้แล้วนะฮะซึ่งสามารถย้อนไปดูกันได้นะครับคลิป5สาเหตุทูเคิลพาเชลซีพ่ายยับคาบ้านนะครับซึ่งนั่นก็คือภาพรวมไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงแทคติกอะไรมากมายนะครับอันนั้นก็คือให้รับชม5สาเหตุหลักๆละกันนอกจากนี้เนี่ยก็จะต้องให้เครดิตกับเวสต์บอมด้วยนะครับที่เล่นได้อย่างดีเล่นได้ตามแผนความผิดพลาดที่ทูเคิลไม่คาดคิดนะยังประกอบไปด้วยจัดปัจจัยอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่เพิ่งกลับจากทีมชาติแน่นอนว่าโปรแกรมแข่งขันที่รัวๆของทั้งทีมชาติและสโมสรเนี่ยมีผลทำให้นักเตะหลายคนปรับตัวไม่ทันนะครับหลายๆคนเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะคนที่ดวงแตกสุดๆอย่างจอร์จินโญ่คงต้องยอมรับนะครับว่าหลายคนเล่นไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเคิร์ตซูมาที่ได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงแต่ก็ยังไม่แน่นอนในเกมรับส่วนติโมวานเนอร์เนี่ยก็ยังเรียกความมั่นใจในการยิงประตูกลับมาไม่ได้นะครับแต่คนที่ทำความพลาดแบบแฮตทริกในเกมนี้คงหนีไม่พ้นจอร์จินโญ่และเขาจะต้องยอมรับคำต่อว่าทั้งจากโค้ชแล้วก็แฟนบอลเชลซีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแน่นอนว่าเราเชียร์และเรารักทีมนะครับหากเกิดความผิดพลาดเช่นนี้เนี่ยก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะถ้าตอนที่ยังหัวร้อนๆเนี่ยก็อาจจะด่าแรงหน่อยแต่พอหัวเย็นลงแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันเบาๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับพี่พีเองเนี่ยก็คงจะไม่เข้าข้างนักเตะแม้แข่งทีมชาติอิตาลีนะจะทำผลงานได้อย่างดีได้อย่างต่อเนื่องในยุคของโทมัสทูเคิลนะครับแต่วันที่เล่นไม่ได้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเล่นไม่ดีช้าก่อนนะครับแม้ว่าจะมีนักเตะคนไหนเล่นไม่ดียังไงก็อย่าลืมว่าเขายังเป็นนักเตะเชลซีที่พวกเราเชียร์นะครับการวิจารณ์ก็ต้องแยกให้ออกว่าเป็นข้อได้เท็จจริงหรือว่าเป็นความคิดเห็นเพราะบางครั้งเนี่ยการใช้อารมณ์และกล่นด่ากันมันก็เป็นการซ้ำเติมความเจ็บปวดให้พวกเราฝั่งเดียวกันเองนะครับพี่ไม่อยากพูดถึงเกมที่ผ่านไปแล้วมากนักก็เลยขอสรุปแค่สั้นๆว่าการที่จอร์จินโญ่พลาดจนทำให้เทียโก้ซินวาถูกใบเหลือง2ครั้งนะจนไล่ออกแล้วก็รวมถึงการเล่นแบบไม่เข้าใจกันโดยมีจังหวะที่หม่งบอลกลับหลังจนทีมเสียประตู 2-1 นั้นนะฮะก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนี้โดยไม่ขอโทษทั้งกรรมการนะครับซึ่งแม้ว่าพี่ว่าจะคิดว่ากรรมการนี่มันก็มีส่วนในการที่เราพ่ายแพ้เละเทะขนาดนี้นะแล้วก็ตัดเรื่องความเชื่อที่ว่าแข่งหัวค่ำซึ่งตอนนี้ก็เป็นอาถรรพ์ไปแล้วเพราะแข่งหัวค่ำแล้วฟอร์มไม่ดีนะครับก็อีกเรื่องนึงยังมีเรื่องของความท้าทายสำหรับโทมัสทูเคิลที่จะต้องวางแผนแก้เกมกลับมาให้ได้ในช่วงครึ่งหลังนะครับแต่กลายเป็นว่ายิ่งเล่นยิ่งเละนะครับและนี่คือบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับเชลซีแล้วก็โทมัสทูเคิลอย่างแน่นอนนะฮะจบเกมไปแล้วก็ผ่านไปครับแล้วก็ต้องขอให้กำลังใจกันบ้างนั่นก็คือพี่คิดว่าทุกๆทีมทุกๆวงการแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีวันที่มันซวยๆวันแย่ๆนะครับที่ทำอะไรมันก็ผิดไปหมดนะฮะมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะแพ้บ้างก็ไม่แปลกนะครับมันก็แค่เกมหนึ่งที่เชลซีเล่นแย่แล้วก็ต้องให้เครดิตเวสต์บอมนะฮะว่าเขาเตรียมตัวมาดีด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงขั้นว่าเชลซีนี่มันกากเชลซีมันอ่อนกว่าเวสต์บอมนะครับก็คงไม่มีใครแม้แต่แฟนบอลทีมอื่นจะคิดเช่นนั้นนะฮะถึงแม้ว่าเชลซีที่เป็นทีมหัวตารางเนี่ยจะต้องพ่ายแพ้ต่อทีมท้ายตารางสักครั้งนั่นมันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับฟุตบอลลูกกลมๆนะครับเ
ราะฉะนั้นเนี่ยด้วยคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของทีมอย่างเชลซีนะครับการพ่ายแพ้ทุกครั้งจะต้องนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับและเชลซีจะไม่เป็นทีมที่จมอยู่กับความพ่ายแพ้อะไรนานๆนั่นก็หมายความว่าสิงห์บลูส์จะพร้อมกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในนัดต่อไปนะครับในรูปเกมที่แตกต่างจากนัดที่ผ่านมานะครับรวมถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะต้องเจอกับ FC Porto ก่อนหน้าคริสตัลพาเลซด้วยนะครับก็ไม่สามารถนำเอาผลการแข่งขันจากนัดที่แล้วไปตัดสินได้นะครับว่าขนาดเวสต์บอมยังแพ้แล้วจะสู้ปอร์โต้ได้อย่างไรนะครับมันก็ไม่สามารถเทียบกันได้พี่คิดว่าแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยก็คงไม่เปรียบเทียบเช่นนั้นแต่ถ้าถามว่าผลการแข่งขันกับปอร์โต้จะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่ามันออกได้ทั้ง3หน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะเสมอหรือว่าแพ้นะครับก็เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลแต่เดี๋ยวพี่จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเกมที่จะเจอกับ FC Porto ในครั้งหน้านะครับในคอลัมน์ถัดไปในวันพรุ่งนี้นั่นเองเรามาดูผลการแข่งขันนะฮะ10คู่นะครับ10สนามจากพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มจากคู่แรกเนี่ยเชลซีแพ้เวสต์บรอมไป2-5แล้วก็เราก็เชียร์คู่อื่นรัวๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอสรุปผลจากความพ่ายแพ้ของเชลซีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เราลงแข่งเป็นทีมแรกจากนั้นก็เชื่อว่าเชลแฟนบอลเชลซีก็ต้องตามแช่งทีมอื่นที่มีลุ้นพื้นที่ยูฟ่าอยู่เช่นกันนะครับโดยเราเริ่มแช่งจากเลสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแมนยูท็อตแนมรวมถึงเอเวอร์ตันแล้วก็ที่สำคัญคือเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยนะครับแต่ผลการแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นใจกับพวกเรานักเมื่อทีมขุนค้อนที่แข่งเป็นทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้นะฮะสามารถบุกไปชนะวูฟแฮมตันได้อย่างสุดมัน3-2โหเวสต์แฮมขึ้นนำ3-0ตั้งครึ่งแรกพี่เบียร์ดูอยู่เนี่ยโคตรเสียดายนะทำให้สัปดาห์นี้เนี่ยเวสต์แฮมแซงเชลซีขึ้นที่4ได้สำเร็จแล้วนะครับลองดูตารางคะแนนล่าสุดนะฮะเวสต์แฮมแข่ง30นัดนะฮะมี52เชลซี51สเปอร์49ลิเวอร์พูล49เอเวอร์ตัน47โอ้โหไล่กันมาติดๆนะครับตอนนี้เนี่ยยังเหลือการแข่งขันอีก8นัดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลอย่างพวกเราเมื่อหายหัวร้อนแล้วก็กลับมาเชียร์กันต่อไปครับโอเคสำหรับคอลัมน์2มุมสิงนะฮะตอนที่3ก็ประมาณนี้ยังไงพี่เบียร์ก็ฝากติดตามนะครับอ่านคอลัมน์ได้ที่เว็บไซต์ beercfc.comหรือนะฮะจะมาฟังเป็นคลิปนี้ไม่ต้องอ่านสบายๆก็ได้ที่ YouTube นะครับ Channel BSCFC นะครับสำหรับวันนี้พี่เบียร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกับคอลัมน์2มุมสิงในตอนต่อไปนะครับกับพี่เบียร์ CFC ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย Yes